สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรอ,ออนเลินกันนะครับแล้ววันนี้ครับก็อยู่กับคุณครูวินอีกเช่นเคยนะครับกับวิชาภาษาอังกฤษป .5 หนังสือสมัยนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาเริ่มยูนิตที่2บทที่2กันนะครับอ่าเรามาลองดูซิว่านะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างเด็กๆครับเห็นไหมครับว่าภาพ6ภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าเด็กๆลองเดาซิเกี่ยวกับ เก่งมากครับมันน่าจะเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะครับอา listen point and repeat นะครับก่อนที่เราจะไปฟังนะครับเดี๋ยวคุณครูวินจะพออธิบายนะครับแต่ละภาพให้เด็กๆฟังนะครับเด็กๆเตรียมจดนะครับอาดูภาพแรกกันเลยนะครับเป็นรูปผู้ชายนะครับแต่งชุดเครื่องแบบนะแล้วก็มีเครื่องบินอยู่ด้านหลังด้วยอา pilot pilot แปลว่านักบินครับอา ภาพที่สองครับเดากันได้ไหมเอ่ยเก่งมากครับเด็กๆแท็กซี่ดราฟเตอร์แท็กซี่ดราฟเตอร์นะครับพนักง,งานขับรถแท็กซี่นั่นเองนะครับต่อมาครับช็อปแอสิสตันช็อปแอสิสตันหมายถึงพนักงานขายของครับช็อปแอสิสตันนะครับภาพที่4ครับมุมซ้ายล่างเห็นไหมครับเป็นผู้หญิงกำลังถือไม้แล้วก็มีคน ถือกล้องนะครับอ่ามันน่าจะเป็นผู้ประกาศขา่าวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า reporter reporter ผู้ประกาศข่าวนะครับภาพต่อมาชัดเจนมากครับโอ้โหเด็กๆตอบได้แน่เลย football player ก็คือนักฟุตบอลน,นั่นเองนะครับ football player ภาพต่อมาครับผู้ชายนะครับใส่เครื่องแบบอันนี้เราจะเรียกว่า police officer ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ Police officer นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อมานะครับเราจะไปฟังกันก่อนนะครับอ่ะฝึกฟังกันนะครับ Student's book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and repeat Pilot Taxi driver Shop assistant Reporter Fo ตบ b ล l l p เ a y e r police o f f i c e รเอาละครับเด็กๆหลังจากที่เรานะครับได้ฟังนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพกันไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจาลองดูรูปแบบประโยคคําถามกันบ้างนะครับถ้านักเรียนนะครับจะพูดถึงว่าเธอนั้นนะทำงานอะไรอยู่นะครับเราจะมีรูปคําถามที่ว่า What does she do What does she do? ซึ่งแปลว่าเธอทำงานอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับอาจจะพูดได้ว่า What job does she do? นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับในรูปภาพที่นักเรียนเห็นครับ she's a shop assistant she's a shop assistant นี่คือรูปคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประโยคนี้ครับคุณครูถามว่า What does she do? เด็กๆก็จะตอบว่า she's A shop assistant เก่งมากครับเด็กๆภาพต่อมาครับ What does he do เห็นไหมครับภาพนี้ชัดเจนมากเลยเป็นอะไรฮะนักบินนะครับซึ่งนักบินภาษาอังกฤษเราพูดว่า Pilot เก่งมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเักเรียนจะตอบเป็นประโยคเต็มเราก็จะพูดว่า he's a pilot he's a pilot เก่งมากครับภาพต่อมาครับ What does he do What does he do? เจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศขนาดนี้ He's a police officer. He's a police officer. เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเก่งมากครับเด็กๆภาพนี้นะครับ What does she do? What does she do? เธอทำอะไรครับมีคนตอบถูกด้วย She's a reporter. She's reporter นะครับเธอนั้นเป็นนักข่าวนั่นเองนะครับาภาพต่อมานะครับโอ้โหเด็กหลายคนตอบได้แน่เลยเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันกันด้วยนะครับ What does he do? ่ h he's a football player he's a football player เก่งมากครับเด็กๆ่แล้วภาพนี้นะครับชัดเจนมากเลยนะครับนั่งอยู่บนรถแท็กซี่ครับ What does he do? What does he do? He's A Taxi Driver He's a Taxi Driver เก่งมากครับเด็กๆต่อมาครับเรามาเริ่ม exercise ์ที่2กันนะครับ i s t Write เ r i t e นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะครับได้ฝึกฟังนะครับดูสิว่ามีทั้งหมด6คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนนี่เหมยทอมโจยคาร์ลอสแล้วก็มาธานะครับเขานั้นทำอาชีพอะไรกันบ้าง เด็กๆลองฟังกันก่อนนะครับใครคิดว่าได้คําตอบแล้วก็ลองใส่คําตอบไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับหลังจากที่ฟังจบแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยครับเด็กๆ Student's Book Unit 2 Lesson 2 Exercise 2 Listen and Write What does he or she do? 1. Hi, I'm May. I interview and talk to people. I work at a TV station. I'm a reporter. 2. Good morning. I'm Danny. I work at the airport. I fly a plane. I'm a pilot. 3. My name's Martha. I work at a shop in the city. I see lots of people. I'm a shop assistant. 4. Hello, I'm Tom. I work at the police station. I help people. I'm a police officer. 5. Hi, I'm Carlos. I love sports. I play football. I am a football player. 6. Good afternoon. My name's Joey. I work in my car. I like driving around the city. I'm a taxi driver. อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ไปฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนเฉลยนะครับเดี๋ยวคุณครูวินจะอ่านนะครับให้เด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรามาหาคำตอบพร้อมกันดูซิว่าคำตอบที่เด็กๆตอบไปนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าเรามาลองดูคนแรกกันเลยนะครับกับแดนนี่นะครับอ่าเขาบอกว่า Good morning, I'm Danny. I work at the airport. I fly a plane. I'm a pilot. อาะครับสำหรับข้อที่หนึ่งนะครับแดนนี่เป็นนักบินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่า Pilot นั่นเองเก่งมากครับเด็กๆต่อมามาดูเหมยกันบ้างนะครับ Hi, I'm. เหมย I interview and talk to people. I work at a TV station. I'm a reporter สุดท้ายแล้วเหมนเขาก็บอกแล้วว่าเขาเป็น reporter นะครับเพราะฉะนั้นเหมยนั้นก็เป็นนักข่าวนั่นเองเก่งมากครับเด็กๆ reporter ถูกต้องกันใช่ไหมครับมาดูทอมกันบ้างนนะครับใส่เครื่องแบบยูนิฟอร์มเต็มยศขนาดนี้นะครับ Hello I'm Tom I work at the police station I help people I'm a police officer ทอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นคาตอบก็คื Police officer เก่งมากครับเด็กๆต่อมาครับโจอ้ Joey กันบ้างนะครับ Good afternoon My name's Joey I work in my car I like driving around the city I'm a taxi driver อาโจอ้ Joey นะครับขับรถนะครับแท็กซี่ไปรอบๆเมืองเพราะฉะนั้นโจอ้ Joey เป็นคนขับรถแท็กซี่หรือแท็กซี่ดรายเวนะครับต่อมาครับคาร์ลสครับเด็กๆ Hi I'm Carlos I love sports. I play football. I'm a football player. อ่าคาร์ลอสนั้นก็เป็นนักฟุตบอลเราจะเรียกว่า f o ตบอลเพล l a เยอนะครับต่อไปครับสุดท้ายครับมาธาอ่า My name's i Martha. I work at a shop in the city. I see lots of people. I'm a shop assistant. อ่ามาธานั้นเป็นผู้ช่วยครับคนขายของเขาเรียก shop a s s i s t a n t อ่าเก่งมากครับเด็กๆถูกกันหมดทุกคนเลยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไป Exercise กันต่อไปเลยนะครับอ่าครับเด็กๆอ่าหลังจากที่เราทำา x x r c i s e ซสอกันไปแล้วนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาทำ Exercise ต่อไปกันเลยนะครับก่อนอื่นครับนักเรียนลองมาดูภาพนะครับบนหน้าจอ Where does he/she work? Where does he/she work? นะครับเขาหรือเธอ ทำงานอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้จับกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้ไปฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับภาพแรกนะครับ a hospital หมายถึงโรงพยาบาลภาพที่2 A n airport พูดถึงสนามบินนะครับ a shop ร้านค้า a TV station นะครับสถานีโทรทัศน์นั่นเอง a police station สถานีตำรวจ a school โรงเรียนนะครับและสุดท้ายครับ a t t x i ก็หมายถึงรถแท็กซี่นะครับอ่าทีนี้เรามาดู exercise 3นะครับ match the occupations with the places of work นะครับ then listen and check นะครับเขาให้เราจับคู่ครับ occupations คำว่า occupation แปลว่าอาชีพนะครับ with the places of work นะครับจับคู่อาชีพกับสถานท,ที่ที่ทำงานให้ถูกต้องนะครับ then listen and check จากนั้นก็ให้นักเรียน ฟังนะครับแล้วก็เช็คตามอ่างั้นก่อนอื่นเราจะมาจับคู่กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันแล้วค่อยเช็คคำตอบนะครับ mm hmm. ข้อที่1น,นะครับ pilotpilot pilot. อ่านักบินจะทำงานที่ไหนเด็กๆ pilot เก่งมากครับ a n p o r p o r นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่หมายเลขกหนึ่งลงไป a n n o r p o r t n u m b e r 2 p o l i c e officer Police officer เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเด็กๆว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องทำงานที่ไหนครับเก่งมาก Police station a police station นะครับสถานีตำรวจ Number three reporter reporter นักข่าวครับนักข่าวทำงานที่ไหนเด็กๆ School ไม่ใช่ Hospital ไม่ใช่ทำที่ไหนครับ a at v station นะครับ at v station นะครับหมายเลข3 number 4 doctor คุณหมอทำงานที่ไหนครับแน่นอนเก่งมากครับ a hospital นะครับโรงพยาบาลนั่นเอง number 5 teacher คุณครูก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะครับ number 5 a school and the last one not least เข้าที่6ครับ shop assistant Shop assistant Shop assistant นะครับผู้ช่วยมีคำว่า shop อยู่ก็เป็น a shop ร้านค้านั่นเองนะครับคนขายของและสุดท้ายครับ the last one Taxi driver Keyword ก็อยู่ที่คำว่า taxi แล้วล่ะนะครับก็ตอบเป็นเอามาเลขเจไปใส่ที่ a taxi นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเช็คคำตอบและได้ฝึกฟังกันไปด้วยนะครับเด็กพร้อมนะครับอ่าไปกันเลย Student's Book Unit 2, Lesson 2. Exercise 3. Match the occupations with the places of work. Then listen and check. 1. My father is a pilot. He works at the airport. 2. Tom is a police officer. He works at the police station. 3. Maria is a reporter. She works at a TV station. Four. David is a doctor. He works in a hospital. Five. My mother is a teacher. She works at school. Six. My sister is a shop assistant. She works in a shop. Seven. Frank is a taxi driver. He drives a taxi. เดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับ ามาฟังคุณครูวินอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ My father is a pilot. He works at the airport. เพราะฉะนั้นหมายเลข1หนึ่ง pilot นักเรียนว่าเราจะเอาไปใส่ตรงไหนดีครับ An Airport n a เก่งมากครับเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาหมายเลข1หนึ่งะครับไปใส่ตรงที่ An Airport n a Number 2. Tom is a police officer. He works the police works station at t o าทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรเพราะฉะนั้นทอมนะครับ police officer นักเรียนจะไปใส่ที่ไหนดีครับ police officer ก็จะไปใส่ที่ police station เก่งมากครับเด็กๆข้อ2นะครับ number 3 Maria is a reporter she works at a TV station reporter ก็จะต้องจับคู่กับ TV station เก่งมากครับเด็กๆข้อที่3นะครับโอเค number 4 David is a doctor he works in the hospital เพราะฉะนั้นหมายเลขก4นะครับนักเรียนจะเอาไปใส่ที่ตรงไหนครับ hospital นะครับเก่งมากครับ doctor ก็จะคู่กับ hospital หรือโรงพยาบาลนั่นเองนะครับ number 5 My mother is a teacher. She works at school. คุณครูครับ teacher ก็จะต้องคู่กับ school โรงเรียนนั่นเองเก่งมากครับเด็กๆต่อมาครับ My sister is a shop assistant. She works in a shop. Shop assistant ก็จะต้องคู่กับ a shop เก่งมากครับเด็กๆข้อสุดท้ายนะครับ Frank is a taxi driver. He Drives a Taxi อ่าแฟรงค์นะครับเป็นคนขับแท็กซี่และเขาก็ขับแท็กซี่ที่ A Taxi เก่งมากครับข้อ7นะครับก็ไปใส่ที่ A Taxi นั่นเองอ่า uh, uh. เด็กๆครับต่อมานะครับก็จะเป็น Exercise ที่4นะครับอ่า uh, uh. เดี๋ยวเราจะมาฝึกนะครับ exercise ที่4พร้อมๆกันซึ่งเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนได้ฝึกพูดกันด้วยนะครับ ask and answer with your partner นะครับ Ask and answer with your partner นะครับจับคู่กันนะครับแล้วก็ให้ตอบคำถามนะครับกับเพื่อนของเรานะครับนักเรียนลองมาดู remember เหมือนเดิมครับ what does he she do อย่างนี้ถามว่าอะไรนะครับเขาหรือเธอนั้นทำงานอะไรนะครับเวลาเราตอบเราก็บอกว่า he or she is a pilot นะครับเขาหรือเธอนั้นทำงานเป็นนักบินนั่นเองนะครับอ่ะเราลองมาดูเด็กสองคนนะครับถามคำถามกัน เดี๋ยวครูไกด์ให้ก่อนอ่ะครูจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านจบปุ๊บนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะฝึกสับสลับตอบกับคุณครูนะครับ May I ask you some question? Yes, of course. Where does your mother work? She works at a TV station. What does she do? She's a reporter. เดี๋ยวคุณครูเป็นเด็กผู้หญิงนะครับ ที่ถามกับเด็กผู้ชายคนนี้นักเรียนเป็นเด็กผู้ชายนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองตอบคำถามครูดูอ่ะหนึ่งสองสาม m u y I ask you some question? where does your mother work what does she do อ่าเก่งมากครับเด็กๆ เด็กๆครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาฝึกพูดกันนะครับคุณครูวินจะถามคําถามนะครับแล้วเดี๋ยวเด็เดกๆจะเป็นคนตอบนะ,อะเราลองมาดูกันนะครับ May I ask you some q u e s t i o n นะครับอขอถามคําถามคุณหน่อยได้ไหม Where does your father work นะครับคำถามที่1นนะครับ Where does your father work เด็กๆก็จะตอบว่าดูจากสถานที่นะครับน่าจะเป็นที่ไหนครับเด็กๆ ฮอสพิทอลเก่งมากครับถ้าเด็กๆทราบว่าเป็นโรงพยาบาลเด็กๆจะพูดเป็นประโยคว่ายังไงดีครับ He works at hospital He works at hospital นะครับคำถามต่อมาครับ What does he do What does he do นะครับเขาทำอะไรครับอ,อยู่โรงพยาบาลคุณพ่อก็เป็นคุณหมอนะครับเราก็จะพูดว่า He is a doctor He is a doctor เก่งมากครับเด็กๆาภาพต่อมานะครับเห็นในรูปภาพครับน่าจะเป็นมีผู้ประกาศข่าวนะครับน่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์นะครับเมอไออา u ์ u ยูซึมค่นนเรียนมาดูคำถามครับ where does your aunt work where does your aunt work คุณป้าของคุณนะครับทำงานที่ไหนคุณป้าทำงานที่ไหนครับ she works at at v station she works at a TV station นะครับอีกคำถามครับ what does she do what does she do เมื่อคุณป้าน,นะครับทำงานที่ TV station หรือสถานีโทรทัศน์นะครับเธอน่าจะเป็นเก่งมากครับเด็กๆ reporter reporter ก็คือนักข่าวนั่นเองเด็กๆจะตอบเป็นประโยคว่ายังไงครับ she is a reporter she is a reporter เก่งมากครับเด็กๆอ่าเอาละครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปทำ exercise ที่5กันต่อเลยนะครับเด็กๆ ask and answer with your partner ask and answer with your partner นะครับเด็กๆลองดูนะครับมีรูปภาพให้เด็กๆเ,เห็นนะครับถึง6รูปภาพด้วยกันทั้ง6อาชีพแล้วก็จะมีสัญชาตินะครับมีธงนะครับ ติดอยู่แต่ละรูปนะครับเราก็จะใช้ความรู้จากภาพที่แล้วที่เราได้เรียนไปในเรื่องสัญชาตินะครับมาประกอบด้วยเหมือนกันนะครับนักเรียนดูเด็กๆ2คนที่พูดคุยกันนะครับ Look at the picture one Who is that อีกคนตอบว่า That's Mike What does he do เขาว่าทำอาชีพอะไรผู้หญิงคนนี้ตอบว่า He's a football player เขาเป็นนักฟุตบอลนะครับ What his nationality เขามีสัญชาติอะไรดูจากธงนะครับ He's Australian He's Australian นะครับอ่าต่อมาครับเรามาดูภาพที่สองพร้อมๆกันนะครับ Look at picture 2 w h o s that What does she do นักเรียนจะตอบว่าอะไรดีครับดูจากรูปภาพแล้วน่าจะเป็นคุณหมอนะครับภาษาอังกฤษเราพูดว่า doctor doctor นักเรียนจะตอบว่า มีคำตอบไว้ในใจนะครับ What's her nationality? แล้วเธอนั้นมีสัญชาติอะไร What's her nationality? นะครับ What does she do? นันเรียนอาจจะบอกว่า she is a doctor she is a doctor นะครับเธอนั้นเป็นคุณหมอคำถามต่อมานะครับ What's her nationality? เธอมีสัญชาติอะไรนะครับเด็กๆก็จะตอบว่า she s Japan or she Japanese ระหว่าง Japan กับ Japanese เราจะใช้อะไรดีฮะอ่าเก่งมากครับเด็กๆ Japanese นะครับเด็กๆก็จะพูดว่า she s Japanese นะครับเธอมีสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับอ่าสไลด์ต่อมาครับมาดูคนนี้ครับปีแอร์ครับเขาทำอาชีพอะไรฮะ Look at picture 3. Who's that What does he do เด็กๆมีคำตอบไหมครับอย่างนี้เป็น police เพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะตอบว่า he's a police officer he's a police officer เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ what is his nationality แล้วเขามีสัญชาติอะไร he's French เก่งมากครับเด็กๆ he's French เอานะครับเดี๋ยวคุณครูวินจะถามคำถามใหม่แล้วเดี๋ยวเด็กๆจะตอบนะครับ1.2.3 What does he do Where What his nationality What his nationality อ่าเก่งมากครับเด็กๆภาพต่อมานะครับโอเค Look at picture 4 Who's that ใครกันนะครับอยู่ในภาพที่4ชื่อ Carol อ่า What does she do What does she do นะครับอย่างนี้ครับอยู่ในร้านค้าเธอน่าจะทำอาชีพอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากครับเด็กๆ Shop assistant Shop assistant เด็กๆควรจะตอบว่า She's a shop assistant เก่งมากครับคำถามต่อมาครับ What's her nationality What's her nationality ทงชาติแบบนี้เด็กๆจำได้ไหมครับทงประเทศแคนาดา สัญชาติแคนาดาก็คือ Canadian เก่งมากครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดว่า she's Canadian she's Canadian เอานะครูจะถามคำถามใหม่เด็กๆตอบพร้อมๆกัน1 2 3 What does she do What's her nationality อ่าเก่งมากครับเด็กๆภาพต่อมานะครับ Look at picture 5 Who's that อ่าเห็นไหมครับ น่าจะนั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับทิมนะครับคนนี้ชื่อทิม What does he do เด็กๆจะตอบว่านักบินภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pilot เก่งมากครับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่า he's a pilot he's a pilot คำถามต่อมาครับ What his nationalities เด็กๆตอบซิธงชาติแบบนี้คือเขาเป็นชาว เก่งมากครับ American นะครับ He's American He's American อ่ะคุณครูวินถามใหม่นะครับเด็กๆตอบมพร้อมกัน What does he do เก่งมากครับเด็กๆ What his nationality What his nationality อ่าเก่งมากครับภาพสุดท้ายนะครับ Look at picture 6 Who's that อ่า ผู้หญิงคนนี้จับไม้นะครับกำลังรายงานข่าวอยู่นะครับเหมยนั่นเองนะครับ What does she do เด็กๆหลายคนตอบได้แล้วนะครับอาชีพของเธอนั้นเป็นนักข่าวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า reporter reporter เพราะฉะนั้นนักเรียนจะพูดว่า she's a reporter she's a reporter คำถามต่อมาครับ What's her nationality เธอมีสัญชาติอะไร ใครตอบได้บ้างหนึ่งสองสาม she's Chinese she's Chinese เธอมีสัญชาติจีนนะครับเก่งมากครับเด็กๆต่อมาครับเรามาดู exercise ที่6พร้อมๆกันนะครับวันนี้เขียนเยอะนิดนึงนะครับเด็กๆตั้งใจนะครับ read and complete use the sentence in the box นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านนะครับ เป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B ให้นักเรียนนําข้อความนะครับในกล่องนี้ไปใส่ให้บทสนทนานี้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเรามาลองดูความหมายของแต่ละประโยคนะครับประโยคแรกครับ She's a doctor She's a doctor เธอนั้นเป็นคุณหมอ She's Australian เธอเป็นชาวออสเตรเลีย That Sandra That Sandra นั่นก็คือ Sandra she's from Australia she's from Australia เธอนั้นมาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองอ่าเราลองมาดูคำถามนะครับ who's that ใครนะ่ะถามใครนักเรียนเห็นไหมครับขีดเส้นใต้คำว่า who นะครับเด็กๆขีดเส้นใต้คำว่า who who แปลว่าใครถามคนครับใครเอ่ยตอบอะไรดีเก่งมากครับเด็กๆ เดาซานดรานะครับอ่าข้อที่1ตัดทิ้งนะครับเวลานักเรียนตอบเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนขีดค่าชอยทิ้งแบบนี้อ่าเด็กๆจะได้ไม่งงเวลาทําข้อสอบนะครับ Where's she from? Where's she from? อ่าคาบที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วว่าถ้าเราถามว่าเธอนนั้นมาจากประเทศอะไรให้เราใช้คำว่า Where's she from เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะต้องเป็นชื่อประเทศนั่นเองอ่าข้อไหนเออเด็กๆตอบได้ไหม ระหว่าง Australian กับ Australia คำตอบคือเก่งมากครับเด็กๆ She's from Australia She's from Australia ได้คำตอบแล้วขีดค่าช้อยทิ้งแบบนี้นะครับเด็กๆจะได้ไม่งงต่อมาครับ What's her nationality เธอมีสัญชาติอะไรอตอนนี้ครับเหลือ She's a doctor กับ She's Australian นักเรียนจะตอบอะไรดี พูดถึง nationality ด้วยนะครับได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมตอบว่าเก่งมากครับเด็กๆ she's Australian she's Australian ขีดค่าช้อยทิ้งแบบนี้ครับเห็นไหมครับเหลือข้อสุดท้ายให้เด็กๆตอบแล้วด้วย What does she do What does she do วันนี้เราเพิ่งเรียนไปก็คือเธอนั้นทำอาชีพอะไรนะครับ she's a doctor นั่นเองเก่งมากครับเด็กๆ she's a doctor นะครับอ่าเรียบร้อยครับสำหรับ exercise ที่6นะครับอ่าเก่งมากเลยต่อมาครับ exercise ที่7เด็กๆอ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะครับ read and answer read a n นแอนเสนะครับให้อ่านและตอบคำถามเดี๋ยวคุณครูวินจะอ่านให้เด็กๆฟังนะครับน่าจะเป็นจดหมายด้วยอ่าเมื่อคาบก่อนๆน,นะครับเราก็ได้เรียนเรื่องการเขียนจดหมายกันไปแล้วจำได้ไหมครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างคำทักทายนะครับคำแนะนำนะครับแล้วก็การกล่าวลานะเราลองมาดูซิว่าใครเขียนถึงใครในเท็กซ์นี้นะครับแล้วมี4ี่คำถามด้วยเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามพร้อมๆกันนะครับอ่ะ Hi Jenny สวัสดี Jenny This is a picture of my family. นี่คือรูปภาพของครอบครัวของฉัน My mom's name is Martha. คุณแม่ของฉันนะครับมีชื่อว่า Martha She's a shop assistant. เธอนั้นทำหน้าที่เป็นเธอมีอาชีพพนักงานขายของนะครับ My dad is a police officer. ส่วนคุณพ่อของฉันก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ His name is Alex. ชื่อคุณพ่อของฉันเนี่ยมีชื่อว่า Alex He loves his job very much. เขารักงานของเขามากนะครับ I have got a brother. His name is John and he likes computer. ฉันมีน้องชายด้วยหนึ่งคนนะครับเขาชื่อจอห์นแล้วจอห์นเนี่ยก็ชอบคอมมากเลยนะครับชอบคอมพิวเตอร์ We are a very happy family. คนระอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเลยนะครับ Write soon and tell me about your family. อย่าลืมนะครับเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเธอให้ฉันได้ฟังบ้าง Love Maria นะครับอ่า Maria นั้นเป็นคนเขียนจดหมายหาเพื่อนที่ชื่อว่า Jenny นะครับนะักเรียนลองมาดูคำถามนะครับจาก4ข้อข้อที่1ครับ What does Maria's mother do What does Maria's mother do คุณแม่ของ Maria ทำอารรชีพอะไรถ้านัาเรียนลองกลับไปที่คำว่า mother คุณแม่อ่า เห็นไหมครับประโยคที่2 My mom name is Martha she is a shop assistant เพราะนั้นเธอทำอาชีพอะไรครับเธอนั้นเป็น a shop assistant เวลานักเรียนจะเขียนประโยคเต็มนักเรียนก็จะเขียนว่า she is a shop assistant she is a shop assistant เก่งมากครับต่อมาข้อที่2นะครับ What does Maria's father do? What does Maria's father do? คุณพ่อของมาเรียครับทำอาชีพอะไร My dad is a police officer อ่าที่ครูวินขีดเส้นใต้เลยนะครับ My dad is a police officer คุณพ่อของมาเรียนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้เรียนจะเขียนประโยคเต็มว่าอะไรดีครับ He is a police officer he is a police officer เก่งมากครับเด็กๆข้อที่3ครับ how many brothers has Maria got how many brothers has Maria got เขาถามว่ามาเรียนะครับมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนมีกี่คนครับเขามาเรียพูดต่อว่าทำไมครับ I have got a brother a brother มีกี่คนครับ a brother มีหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียนว่า she has got one brother she has got one brother นะครับคำถามสุดท้ายครับ what does John like what does John like John คือใครอ่านักเรียนอ่านในโจทย์ในเทกซ์นะครับ John นะครับก็คือน้องชายของมาเรียนั่นเองนะครับเขาบอกว่า his name is John and he likes Computers นะครับเพราะนั้นจอน,นั้นเขาชอบคอมพิวเตอร์มากนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ว่า he likes computers he likes computers แบบนี้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับเขียนเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายจุด Fu l สต t อปให้ดีนะครับสกด spelling นะครับตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่นะครับให้ถูกต้องอ่า เด็กๆครับต่อไปนะครับก็เป็นช่วงการทําข้อสอบโอเนตอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับคุณครูวินก็มี2ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะครับมาให้เด็กๆได้ลองทําข้อสอบกันดูนะครับเราลองมาดูข้อหนึ่งพร้อมๆกันนะครับเป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B นะครับ What does your father do? What does your father do? เด็กเรียนแพทเทิร์นวันนี้กันไปแล้วนะครับในการถามอาชีพลองคิดในใจก่อนสิว่าแพทเทิร์นการตอบที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์พร้อมๆกันนะครับดูช้อยนะครับข้อ A ครับ he is watching tv now he is watching tv now ตอนนี้เขากำลังดูโทรทัศน์อยูอ่ไม่น่าใช่ B boy ลครับ he is a police officer He is a police officer น่าสนใจนะครับถ้าคิดว่าน่าจะใช่อาจจะทำเครื่องหมายติ๊กถูกเล็กๆไว้ก่อนแบบนี้นะครับข้อ C-Cat ครับ He wants to be a reporter He wants to be a reporter เอเขาอยากจะเป็นนักข่าวข้อดีด็อกละครับ He likes collecting stamps in his free time เขาชอบสะสมแสตมป์ในเวลาว่างของเขาอ่า สำหรับแพทเทิร์นในวันนี้นะครับถ้าเกิดมีคนถามว่า What does your father do นะักเรียนก็จะตอบว่า He is a police officer นะครับเพราะเราถามอาชีพนั่นเองนะครับข้อที่1ตอบ B boy เก่งมากครับเด็กๆต่อไปครับข้อที่2ครับ Which of the following punctuation mark is not correct Which of the following punctuation mark is not correct นะักเรียนขีด้เสนใต้คำว่า punctuation ครับ p u n c t u a t i o n mark s marks, หมายถึงเครื่องหมายวรรคตอนครับเด็กๆโจทย์ถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนข้อใดไม่ถูกต้องอถ้านักเรียนดูเครื่องหมายวรรคตอนข้อ a b c และ d dog สิ่งที่เหมือนกันก็คืออะไรครับ question mark เก่งมากครับ question mark เราใช้กับประโยคประเภทไหนนักเรียนประโยคคำถามโครงสร้างประโยคคำถามที่นักเรียนเห็นนะครับก็จะขึ้นต้นด้วย w h question นั่นเอง จริงๆแล้วประโยคคํคำถามนะครับที่ถูกต้องต้องเป็น W H question นะครับแล้วก็จะตามด้วยกริยาแล้วค่อยตามด้วยประธานแบบนี้นะครับถึงจะใส่เครื่องหมาย question mark ได้เราลองมาดู choice นะครับข้อ A a n ครับ What's he like What's he like a า What's apostrophe s Ap นะครับกริยาและตามด้วยประธานคือ he ข้อ B boy ครับ What's his nationality คุณมีสัญชาติอะไร ก็ยังคงตามด้วยกริยาก่อนอยู่ดีใช่ไหมครับข้อ C cat ครับ What a beautiful house What a beautiful house เอหลังจาก What ไม่เห็นมีคำกริยาเลยแต่เป็นคำว่า a beautiful house มันจะไม่ใช่คำตอบหรือเปล่านะอ่ะลองก่อนนะครับข้อ D dog ครับ What do you want to do What do you want to do ดูก็เป็นคำกริยาต่อจาก WH question เห็นไหมครับอ่า และสำหรับประโยคที่ไม่ใช่ประโยคคําถามนะครับก็คือข้อ C cat นั่นเองครับเด็กๆเ,เดี๋ยวเราลองมาองลองดูความหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ A นะครับ What's he like นะครับเขาเป็นยังไงนะครับเขามีลักษณะอย่างไรบ้างเป็นประโยคคําถามถามูกไหมแล้วก็ใช้ apostrophe s ซึ่งเป็น verb to be นะครับ What's his nationality What his nationality เขามีสัญชาติอะไรนะครับเขามีสัญชาติ ก็เป็นประโยคคำถามเช่นเดิมนะครับใช้ verb to be นะครับใส่ apostrophe s ลงไปข้อ C cat ละครับ w a t h a beautiful house w h a t a beautiful house เป็นคำอุทานนะครับนักเรียนไม่ใช่ประโยคคำถามนะครับเป็นการพูดถึงว่าบ้านหลังนี้นะครับช่างสวยอะไรเช่นนี้จริงๆแล้วนะครับคำอุทานลักษณะแบบนี้เราจะไม่ใช้เครื่องหมาย question mark นะครับอ่าแล้วเด็กๆทราบไหมครับว่าถ้าเราอุทานออกไปเครื่องหมายที่เราจะใช้คือ เครื่องหมายแบบไหนครับเราจะใช้เครื่องหมายตกใจนะครับภาษาไทยเราเรียกว่าอัสเจรีนะครับลักษณะแบบนี้ครับเด็กๆดูที่มือคูณนะครับแบบนี้ครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า exclamation mark นะครับเครื่องหมายตกใจนั่นเองแล้วข้อดีด็อกครับ What do you want to do? คุณอยากจะทำอะไรนะครับก็เป็นการใช้ verb to do นะครับมาสร้าง คำถามนั่นเองเด็กๆจะเห็นว่าทุกคำถามนะครับก็เป็น wh question นะครับดยใช้ verb to be บ้างใช้ verb to do บ้างนะครับซึ่งก็มีสามารถแปลออกมาเนี่ยก็เป็นประโยคคำถามได้หมดเลยยกเว้นข้อ c cat นะครับที่พอแปลออกมาแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของคำอุทานนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ข้อนี้ตอบ c cat นะครับเอาละครับเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของ อาชีพนะครับแล้วก็สัญชาตินะครับที่เอามามิสรวมกันอยู่ในข้อสอบนะครับโอเ็แบบนี้เด็กๆก็ต้องเจอข้อสอบแบบนี้แน่นอนนะครับในปีการศึกษาหน้าเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมฝึกทบทวนนะครับหมั่นจําศัพท์นะครับแล้วก็ฝึกจํารูปแพทเทิร์นประโยคบ่อยๆนะครับประโยคถามตอบนะครับก็จะทําให้นักเรียนนั้นสามารถทําข้อสอบโอเได้อย่างถูกต้องแน่นอนนะครับเอาละครับเด็กๆสําหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสําหรับรายการอักษรออนเลิ์นนะครับ เด็กๆอย่าลืมนะครับเนื้อหาที่เราเรียนไปทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคําถามคําตอบนะครับหรือคําศัพท์ต่างๆนะครับนักเรียนสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงนะครับแล้วก็สามารถนําไปทําข้อสอบโอนไนที่นักเรียนกําลังกระเจิในปีการศึกษาหน้าได้ด้วยนะครับฝึกฝนบ่อยๆนะครับซ้อมบ่อยๆท่องบ่อยๆนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราจะเป็นคนที่เก่งนะครับในภาษาอังกฤษมากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับคุณครูวินก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น